โอเคงั้นเรามาเริ่มกันใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ฮีโร่มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น LX หรือคลาสสิกนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยก็คือนะครับการชาร์จนะครับของฮีโร่ของเราเนี่ยนะครับนะย้ำเลยนะครับว่าสำคัญมากๆคือต้องชาร์จกับ power bank นะครับอย่าชาร์จกับไฟบ้านนะครับเพราะไฟบ้านเนี่ยกระตุกทีเดียวนะครับฮีโร่เราพังเลยนะครับนะแล้วตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าบริษัทเนี่ยนะครับเขารับประกันสินค้าก็จริงนะครับแต่ว่าเขาให้คำแนะนำว่าคุณต้องชาร์จกับ power bank เท่านั้นนะถ้าชาร์จกับไฟบ้านแล้วอยู่ดีๆเกิดช็อตเกิดพังเกิดเสียขึ้นมานะครับมันค่อนข้างที่จะเกินเรียกว่าอะไรอยู่นอกเหนือขอบเขตการประกันนะเพราะว่าในคำแนะนำในการใช้เนี่ยเขาแนะนำให้ชาร์จกับ power bank เพราะอะไรครับ power bank เนี่ยไฟฟ้ามันเสถียรมากๆนะครับมันจะไม่กระตุกนะมันใช้ได้นานมากเลยนะครับ power bank เนี่ยนะครับและอีกอย่างนะครับฮีโร่ของเราเนี่ยนะครับผมบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะนี่คือสิ่งสำคัญนะนะครับเราให้ฮีโร่ดูแลชีวิตเราแล้วเราต้องดูแลเขาดีๆด้วยเช่นกันนะครับฮีโร่เนี่ยนะครับห้ามปล่อยให้แบตหมดนะครับห้ามให้มันดับนะครับชาร์จกับเครื่องคอมได้ครับชาร์จกับเครื่องคอมได้สบายมากเลยครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะปล่อยกระแสไฟออกมาแบบสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับนะเขาจะมีตัวแปลงมีอะไรของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเนี่ยเอาที่ชาร์จไปเสียบกับอะแดปเตอร์แล้วเสียบไฟบ้านนี้นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ามันอยู่เหนือประกันเรานะครับมันอยู่เหนือประกันเราแน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้แต้มในการเคลมสินค้านะครับแบบนั้นนะครับแต่ถ้ามันเกิดจากความผิดพลาดเองเลยเกิดออกมาเปิดปุ๊บเนี่ยครับเปิดเครื่องมาเปิดกล่องมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่เชื่อมต่อหรือว่ามันไม่เชื่อมต่อหรือว่ามันเขาเรียกว่าไม่ทำงานนะครับหรือทำงานผิดปกติเนี่ยเราสามารถนะครับนำไปเคลมกับบริษัทได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคอันดับแรกนะครับในการดูแลฮีโร่นะครับข้อหนึ่งนะครับอย่าปล่อยให้แบตหมดจนเครื่องดับนะครับเพราะว่าถ้าแบตหมดจนเครื่องดับไปเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเข้านะครับ3-4ครั้ง5ครั้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้แบตเสื่อมได้เพราะว่าตัวแบตในนี้นะครับมันเป็นแบตเตอรี่ชนิดพิเศษนะครับที่มันไม่เหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ที่ใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ที่เล็กมากๆนะครับแล้วก็บางมากๆแล้วก็บรรจุไฟไว้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องพูดว่าแบตเตอรี่แต่ละชนิดเนี่ยการใช้งานต่างกันวิธีการชาร์จก็ต่างกันนะครับ อย่างเช่นนะครับแบตลิเธียมไอออนที่อยู่ใช้ในมือถือนะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันหมดเกลี้ยงจนดับนะครับนี่คือข้อที่เรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าปล่อยให้มันดับปุ๊บเนี่ยแบตบางชนิดเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถกระตุ้นไฟกลับมาใช้ได้อีกเลยนะครับฮีโร่เหมือนกันครับแบตเตอรี่ของมันเนี่ยไม่เหมาะที่จะปล่อยให้มันดับนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะชาร์จทุกๆ2วันนะครับแบตเราดูอาจจะดูในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเราเนี่ยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเวลามันเชื่อมต่อมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่า เรามีแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดไปด้วยนะครับมันจะบอกเลยว่าตรงนี้เวลาหลังจากที่มันเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะมีบอกเลยว่าแบตเตอรี่เราเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับนอกจากเรื่องของการชาร์จแล้วนะครับที่เราต้องรู้นะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับใส่ฮีโร่จนปล่อยให้มันดับไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาชาร์จนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าชาร์จบ่อยได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าชาร์จทุกวันนะครับอยากให้ชาร์จแบบว่า2วันชาร์จทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับทำให้เป็นนิสัยนะครับอย่ารอให้มันดับนะครับแป๊บนึงนะเครื่องนี้ผมขอจะซูมดีกว่ามันเตือนเราไหมมันเตือนเราครับแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้เตือนว่าตัวมันจะแบตหมดนะครับมันจะเตือนเราเรื่องของสุขภาพนะครับโอเค
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องของแบตอยู่นานมากใช่ครับแบตอยู่นานมากครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้เป็นนะครับแบตมันจะอยู่นานมากแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยแบตมันจะเริ่มเสื่อมนะครับแล้วก็จะหมดเร็วนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะมันเทคโนโลยีมันล้ำนะครับแล้วตัวมันเล็กแค่นี้นะครับแบตเตอรี่มันก็เล็กเราต้องดูแลมันดีๆนะมันจะได้อยู่กับเรานานๆโอเคเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้อีกทีนึงก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมอยากจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือนะครับใครที่ใช้Samsung นะครับหรือว่าเป็น Android ต่างๆนะครับคือกลุ่มแรกนะครับส่วนใครที่เป็น iOS นะครับ Apple ทั้งหลายนะครับ iPhone ทั้งหลายนะครับเป็นกลุ่ม2นะครับโอเคส่วนใหญ่คนที่ใช้ Hero นะครับจะมีปัญหาตรงที่ว่าติดตั้งไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นไม่รู้ว่ามาขั้นตอนแรกเราจะต้องทำยังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้นี่ผมให้ดูจาก Android นะครับผมไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนะครับคือนี่นะครับแบตเตอรี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะบอกเราเลยว่าแบตเตอรี่เต็มแบตเตอรี่ใช้ไปเยอะแล้วนะครับใช้ไปครึ่งนึงแล้วใช้ไปจะหมดแล้วนะครับพอเราเห็นตรงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันใกล้จะหมดปุ๊บเนี่ยเราก็ถอดไปชาร์จได้นะครับอย่าปล่อยให้มันดับไปนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ไปสักครึ่งนึงหรือว่าค่อนแล้วนะครับใกล้ๆจะหมดแล้วนะครับก็เอาไปชาร์จได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับคนที่ยังไม่เคยติดตั้งเลยนะครับใน Android นะครับมีไหมครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Hero เลยใน Android มั้ยครับกดเลข4ให้ผมหน่อยครับได้ของไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงนะครับกดเลข4ให้ผมหน่อยนะครับมีไหมครับโอเคได้รับของไปแล้วนะแต่ติดตั้งไม่เป็นนะครับโอเคตอนนี้ใช้เครื่องอยู่ไหมใช้เครื่องนั้นอยู่หรือเปล่าครับใช้เครื่องที่จะติดตั้ง Hero อยู่หรือเปล่าครับถ้าไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วทำตามผมนะครับโอเคอ๋อใช้อยู่ใช่ไหมครับใช้อยู่ไม่เป็นไรใช้อยู่เราพักหน้าจอได้ครับกดปุ่มโฮมนะครับกลับไปหน้าปกตินะครับฟังแต่เสียงผมดูนะครับฟังแต่เสียงผมนะครับเปิดไปที่นะครับ Google Play Store นะครับไปที่ Play Store นะครับอุปกรณ์ไม่รองรับใช้เครื่องแสดงว่าเครื่องเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าครับนะครับโอเคนะครับถ้าไปที่ Google นะครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คำว่านะครับ HEKA มองเห็นไหมเอ่ย HEKA นะครับเสร็จแล้วก็ค้นหานะครับนะครับโอเคเจอแล้วนะครับมันขึ้นมาเป็นแอปแรกเลยนี่นะครับเราก็กดติดตั้งเลยนะครับกดติดตั้งไปนะครับตรงนี้ของผมติดตั้งแล้วมันจะขึ้นเป็น Open นะครับHEKA นะครับนี่นะครับพอโหลดมาเสร็จนะครับโหลดมาเสร็จอันดับแรกเลยนะครับต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองลบแล้วทำใหม่ไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลบแอปพลิเคชันนะครับแล้วผมจะเริ่มใหม่ไปพร้อมทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมลบแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับกดเข้าไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Hika นะครับมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ติดตั้งนะครับ install นะครับติดตั้งนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับโอเค
ตอนนี้เขาจะเริ่มดาวน์โหลดแล้วเห็นไหมครับนะครับเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะติดตั้งนะครับนะครับดูแล้วทำไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ Android นะครับโอเคใช้ได้เหมือนกันครับทั้งHero Classic และ Hero LX นะครับใช้ Higa ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำนะครับใน iPad ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะเชื่อมต่อได้แค่เครื่องเดียวนะครับนี่ผมแค่ทำให้ดูนะครับสำหรับ Apple นะครับ iPhone หรือว่าเป็น iPad นะครับเราเข้ามาที่นะครับ App Store นะครับเข้าไปที่ App Store นะครับเปิด App Store ขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์ Higa ได้เหมือนกันครับ search หา Hega นะครับโอเคเราก็จะเจอนะครับตัวนี้นะครับนะครับเราก็โหลดเลยนะครับโหลดเลยดาวน์โหลดเลยนะครับใครมีคำถามนะครับสำหรับการติดตั้งตรงนี้นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับตอนนี้111ท่านแล้วนะครับก็ผมจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนใหม่ๆที่ยังทำไม่เป็นเนี่ยทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับผมดาวน์โหลดใน Samsung เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บเปิดแอปขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ให้เรานะครับข้างบนเลยให้เราเลือกประเทศนะครับเราอยู่ประเทศไทยเราอยู่ประเทศไหนใช้เบอร์ของประเทศอะไรเราเลือกประเทศนั้นนะครับเราใช้หมายเลขโทรศัพท์ของอะไรในการลงทะเบียนเราเลือกประเทศนั้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยผมใช้เบอร์ไทยผมก็เลือกประเทศไทยถ้าผมอยู่ญี่ปุ่นใช้เบอร์ญี่ปุ่นนะครับในการที่จะทำตรงนี้ผมก็จะต้องเลือกประเทศญี่ปุ่นถ้าผมอยู่เยอรมันผมก็ต้องใช้เบอร์ของเยอรมันถูกไหมครับโอเคแต่ว่าถ้าผมเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนไทยลงทะเบียนกับไทยไว้แล้วนะครับแล้วก็จะไปใช้ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะลงทะเบียนทางเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นอีเมลแทนได้นะครับนะครับใช้เป็นอีเมลแทนได้ในการลงทะเบียนนะครับโอเคใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วนะครับเห็นไหมเออมันไม่ขึ้นนะเบอร์โทรศัพท์โอเคมองเห็นเสียงนิดนึงแล้วกันนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีช่องด้านล่างนะครับช่องด้านล่างนะครับช่องด้านล่างนี้เราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งสองอันเลยนะครับโอเคถ้าเราให้ยายใส่แต่โหลดแอปใส่เครื่องน้านะครับแล้วน้าไปทำงานจะอ่านได้ไหมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าฮีโร่นะครับใส่อีเมลได้ครับโอเคฮีโร่ของเราเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเป็นบลูทูธนะครับดังนั้นเนี่ยบลูทูธมันจะทำงานต่อเมื่อมันอยู่ใกล้กันนะครับบลูทูธจะทำงานต่อเมื่อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมครับถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราออกห่างจากเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมือถืออยู่ในห้องแล้วตัวเราออกไปนอกบ้านเลยนะครับออกไปสนามออกไปอย่างเงี้ยครับถามว่ามันทำงานไหมฮีโร่มันทำงานของมันปกตินะครับแต่ว่ามันจะไม่รายงานผลไปที่โทรศัพท์นะครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ไกลกันบลูทูธมันเชื่อมไม่ถึงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เราให้ยายใส่แล้วเราโหลดแอปใส่เครื่องน้านะครับ
ฮีโร่มันจะตรวจวัดคุณยายปกตินะครับแต่ว่ามันจะยังไม่รายงานผลนะครับเมื่อคุณน้ากลับมาถึงบ้านอยู่กับคุณยายปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเปิดแอปขึ้นมาดูฮีโร่มันจะรายงานผลย้อนหลังนะครับมันจะรายงานผลย้อนหลังโอเคไหมครับเข้าใจไหมนะแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถแจ้งเตือนเราได้เพราะอะไรครับเพราะว่าฮีโร่มันอยู่ไกลจากมือถือนะไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับดังนั้นจะให้ดีนะครับผมอยากให้มีมือถือสักหนึ่งเครื่องนะครับอยู่กับคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านที่ท่านสูงอายุแล้วนะครับแล้วโหลดแอปนะครับแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตให้ท่านไว้นะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเนี่ยที่ฮีโร่มันรายงานมาที่มือถือปุ๊บเนี่ยนะครับมือถือมันจะรายงานส่งมาที่เราได้นะผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับลงทะเบียนเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยนะครับทางฮีโร่นะครับจะส่งเป็นรหัสโค้ดมานะครับพินนะครับให้เราใส่เข้าไปในช่องนะครับเมื่อเรากรอกใส่ช่องปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อเรากรอกใส่ช่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับแบบนี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยนะครับนะครับพอเข้ามาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยข้อมูลเก่าของเราทั้งหลายที่เราเคยตรวจสอบไว้กับฮีโร่นะครับถ้าเราเคยลงทะเบียนแล้วเราเคยใช้แล้วนะครับมันจะกลับมาอยู่หน้านี้นะครับมันจะโหลดมาให้เรานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับสำหรับคนใหม่นะครับเข้ามาอันดับแรกเลยมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้สำหรับคนใหม่นะครับหน้านี้ให้เรากรอกข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลนะครับส่วนสูงน้ำหนักเพศนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอีเมลเบอร์โทรนะครับกรุ๊ปเลือดความดันเลือดอะไรต่างๆที่เรามีนะครับอีเมลเนี่ยนะครับนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับนะครับใส่ให้ครบทุกช่องนะครับเท่าที่เรารู้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็กด complete นะครับหรือว่ายืนยันนะครับโอเคหลังจากที่เรายืนยันแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับทีนี้ในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูที่ฮีโร่นะครับเราได้ฮีโร่มาแล้วเราเปิดเครื่องนะครับการเปิดเครื่องฮีโร่คือการกดปุ่มนะครับ2วินาทีนะครับกดปุ่มนี้2วินาที1 2นะครับปึ๊บพอกดไว้ปึ๊บเดี๋ยวจะมีไฟขึ้นสีเขียวนะครับครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นไฟสีฟ้ากระพริบนะครับนะครับไฟสีฟ้าจะกระพริบนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเห็นไหมครับมันจะพริบแป๊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 บนะครับเห็นไหมครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่บอกว่าเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเชื่อมต่อไม่ได้เราทำยังไงนะครับทีละสเต็ปเลยนะไม่งงนะครับตามทันนะครับมีใครมีปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้บ้างไหมครับฮีโร่ไม่มันไม่เชื่อมต่อไฟเป็นสีเขียวตลอดเลยเนี่ยผมเจอหลายเคสที่เป็นแบบนี้นะครับนะครับให้เราเปิดหน้าแอปพลิเคชันนะครับกดที่เมนูแถบด้านบนนี้นะครับนะครับเมนูแถบด้านบนพอกดแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาที่นะครับเซตติ้งนะครับเซตติ้งหรือการตั้งค่าหรือการกำหนดค่านะครับโอเคนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเขาไม่ค้นหาเราเลยเราก็ต้องกดที่ Unpair Hero นะครับ Unpair Hero นะครับมันก็จะขึ้นมาถามแล้วก็กด Yes นะครับ Unpair Hero นะครับพอกด Yes ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับตรงนี้มันจะไม่เชื่อมต่อแล้วนะครับแต่ทีนี้เขาจะค้นหาอันใหม่นะครับเขาจะค้นหาฮีโร่อันใหม่ขึ้นมานะครับนะครับลองดูนะครับเขากำลังค้นหาอยู่ตอนนี้ฮีโร่ของผมเป็นไฟสีเขียวนะนะครับโอเคโอเค
นะครับตอนนี้เขาค้นหามาสักพักนึงแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วฮีโร่ของผมจะเป็นไฟสีน้ำเงินขึ้นนะครับเป็นไฟสีน้ำเงินขึ้นนี่ไฟสีน้ำเงินนะครับแล้วเขาขึ้นมาถามแบบนี้นะครับอย่างนี้แสดงว่ามันเจอแล้วมันเจอกันแล้วนะครับก็กด yes นะครับคราวนี้มันก็จะเชื่อมต่อกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับของผมเนี่ยทำได้แล้วนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับเพิ่มไฟสว่างได้ครับเราเข้าไปใน setting นะครับกรณีผมมี2เครื่องเครื่องหนึ่งต่อแล้วทำให้เครื่อง2มันต่อกับมือถือไม่ได้อีกเครื่องต้องทำโอเคนะครับโอเค1เครื่องที่ต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับมือถือ1เครื่องเนี่ยจะต่อกับฮีโร่1เครื่องนะครับนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมือถือ1เครื่องต่อกับฮีโร่1เครื่องดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีฮีโร่2เครื่องมือถือ2เครื่องเราก็ต้องทำแบบเดียวกันนะครับทำแบบเดียวกันใช่ครับถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะงงอยู่แล้วครับถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะงงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ทำเหมือนกันนะครับใน Apple นะครับลงทะเบียนนะครับกดนะครับอนุญาตทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เหมือนกันครับเลือกประเทศนะครับเลือกประเทศแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับนะครับตรงนี้ก็ใส่เลือกประเทศแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า1หมายเลขโทรศัพท์นะครับ1หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันจะยืนยันได้ทีละ1เครื่องอย่างนี้นะครับสมมุติว่าถ้าผมเอาเบอร์ของผมเนี่ยไปใส่ในนี้ปุ๊บเนี่ยไออันนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะอันนี้นะครับโอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวขอผ่านไปก่อนนะครับนะครับวิธีการใช้งานอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่าเป็น Samsung นะครับยังไม่เชื่อมต่อยังไม่เชื่อมต่อฮีโร่เปิดเรียบร้อยถูกต้องไหมครับรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าทำการเชื่อมต่อนะครับใหม่นะครับถ้าไฟเป็นสีเขียวทั้งที่เราอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยนะครับเราต้องมาดูที่นี่ครับนี่ว่ามันขึ้นเชื่อมต่อบลูทูธไหมนะครับมันขึ้นแบตเตอรี่ไหมนะครับถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่ามันไม่เชื่อมต่อนะครับเราก็ต้องกดเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปทำเหมือนเดิมครับเข้าไปที่กำหนดค่าหรือเซตติ้งนะครับกำหนดค่าหรือเซตติ้งแล้วก็เข้าไปที่นะครับยกเลิกการเชื่อมต่อหรือเลือกจับคู่นะครับหรือว่าอันแพร์นะครับอันแพร์ฮีโร่แล้วก็กดทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เขาค้นหานะครับเราต้องใช้เวลานิดนึงตรงนี้นะครับมีใครทำตามผมแล้วทำได้บ้างไหมครับถ้าทำได้กดเลข5ให้ผมดูหน่อยนะครับทำตามแล้วใช้ได้เลยนะครับกดเลข5ให้หน่อยนะครับผมอยากรู้เหมือนว่าคนที่ทำได้กับคนที่ทำไม่ได้เนี่ยมันมีเยอะไหมนะครับโอเคนะครับแสดงว่าถ้าทำตามผมแล้วสามารถใช้งานได้นะนะครับส่วนคนที่ทำไม่ได้เนี่ยเราต้องมาดูองค์ประกอบอย่างอื่นนะครับว่าโทรศัพท์เราเนี่ยรองรับไหมเปิดบลูทูธที่เครื่องโทรศัพท์เราหรือยังนะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเคลียร์พื้นที่ของโทรศัพท์เราพร้อมหรือยังนะครับเคลียร์พื้นที่ยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับโทรศัพท์เนี่ยผมเปิดแอปค้างไว้เยอะมากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับบางทีแอปพลิเคชันตรงนี้มันเยอะมากเกินไปทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้นะครับใช่ครับเปิด GPS ด้วยครับนะครับเนี่ยตรงนี้บางทีเปิดแอปเยอะมากเกินไปครับมันกินหน่วยความจำของเครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยเราเข้ามาหน้าที่มีหน้าต่างเยอะแบบนี้แล้วเราก็กดปิดนะครับนะครับ
นะครับถ้าเป็นของ Samsung นะครับผมกดปุ่มนี้ด้านนี้นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นมาว่ามีแอปพลิเคชันค้างเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็กดปิดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้มันไม่มีก็กดออกได้เลยเพราะผมเพิ่งปิดไปเมื่อกี้นะครับโอเคเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่แล้วนะครับ โอเคนะครับนี่ตอนนี้ของผมปิดแอปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่มันก็หาไม่เจอนะครับต้องรอแป๊บนึงครับนี่ก็เจอแล้วนะครับพอเจอแล้วมันก็จะขึ้นมาเมื่อกี้ยังหาไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแล้วโอเคนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเท่านั้นไม่ต้องเปิดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ใช่ไหมคะWi-Fi นี่ไม่เกี่ยวข้องนะครับนะครับถ้าเรามี Wi-Fi เราเปิด Wi-Fi ไว้มันก็จะทำงานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มี Wi-Fi เราไม่ได้เปิดไว้นะครับเราก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ Wi-Fi นี่คือการส่งข้อมูลจากโทรศัพท์เราไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนบลูทูธคือการส่งข้อมูลจากฮีโร่นะครับฮีโร่ของเราเนี่ยมายังมือถือนะครับดังนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเราจะเปิดบลูทูธก็ได้ไม่เปิดเอ้ยเราจะเปิด Wi-Fi ก็ได้ไม่เปิด Wi-Fi ก็ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลใส่แอปพลิเคชันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อฮีโร่เข้ากับแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับนะครับเราก็มาดูกันว่าเราจะใช้งานยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือนะครับ Guardian นะครับเราเปิดที่เมนูแถบนะครับด้านบนนะครับเมนูแถบด้านบนนะครับกดไปปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวนะครับโอเคมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปแล้วดูคำว่า Guardian นะครับ Guardian ตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งค่าเอาไว้นะครับตั้งค่าไว้นะครับความดันโลหิตเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวด้านบนเนี่ยนะครับกับตัวด้านล่างเนี่ยนะครับของคนปกติเนี่ยตัวด้านบนจะอยู่120ตัวด้านล่างจะอยู่80นะครับนะครับตรงนี้นะครับตัวด้านบนเนี่ยจะอยู่120ตัวด้านล่างจะอยู่80แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาตั้งไว้ว่าค่าที่ต่ำที่สุดนะครับที่จะเริ่มแจ้งเตือนเราว่าเฮ้ยความดันคุณต่ำสุดแล้วนะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับ90กับ60นะครับอันนี้คือถ้าต่ำกว่านี้คืออันตรายนะครับเขาจะเริ่มแจ้งเตือนเรานะครับส่วนค่าด้านหลังคือความดันสูงนะครับถ้าเกิน140กับ90นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิน140กับ90เนี่ยก็จะอันตรายอีกถ้าความดันมันสูงเกินนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจะแจ้งเตือนเราอีกทีนึงนะครับนี่คือช่วงที่เรากำหนดว่าต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้เขาจะแจ้งเตือนเรานะครับโอเคนะไม่งงตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันต่อมานะครับฮาร์ดเรทนะครับ48กับ140นะครับถ้าต่ำกว่านี้อันตรายนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็อันตรายเช่นกันนะครับแล้วก็นะครับบรีดเรทนะครับถ้าต่ำกว่านี้อันตรายถ้าสูงกว่านี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับลองดูเลขนะครับส่วนใหญ่การตั้งค่าปกติมันจะมากันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับด้านล่างนี่ที่มีลูกศรติ๊กติ๊กในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับนะครับ notify only me นะครับคือแจ้งเตือนเฉพาะตัวเรานะครับแจ้งเตือนเฉพาะตัวเรานะครับส่วนอันล่างเนี่ยนะครับ to my follower นะครับ on we care นะครับอันนี้ก็คือจะแจ้งไปยังคนที่ติดตามเราใน WeCare นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้แนะนำว่าให้ติ๊กแค่2ช่องนี้พอนะครับยกเว้นกรณีของคนที่ป่วยพิเศษนะครับถึงจะติ๊กในช่องของ SOS นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะติ๊กแค่2ช่องเป็นหลักนะครับนะแล้วก็กดแอดได้เลยครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าตั้งค่าการ์เดียนทำไมนะครับตั้งค่าการ์เดียนเพื่อที่จะให้มันคอยแจ้งเตือนเรานั่นเองนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้หรือว่าไม่ได้ติ๊กในช่องว่าไปแจ้งเตือนคนที่ติดตามเรานะครับเวลาเราความดันสูงมันจะแจ้งเฉพาะเราคนเดียวเราจะรู้แค่คนเดียวถ้าคนอื่นที่ติดตามเราเขาไม่เปิดดูเขาก็จะไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนอื่นที่ติดตามเราแล้วเราติ๊กช่องนี้ไว้เนี่ยนะครับสมมติความดันเราสูงเกินปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งไปที่เขาทันทีนะครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับ60ถึง100ก็พอนะครับถ้าต่ำกว่า60ก็อันตรายแล้วเนอะนะครับถ้าสูงเกิน100ครั้งต่อนาทีก็อันตรายใช่ไหมครับเอ๊ะแต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายล่ะครับคนที่ออกกำลังกายมันเต้นแรงเต้นเร็วเกิน100หรือเปล่าครับนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับถ้าเราออกกำลังกายประจำครับปั่นจักรยานเดินวิ่งอย่างเงี้ยครับหัวใจเราจะเกินร้อยไหมครับอ๋อได้ถึง120นะครับโอเคครับโอเคสินค้านะครับบอกได้เลยนะครับว่าของเราเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นแน่นอนครับนะเพราะว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อดูแลกันจากระยะไกลได้แล้วก็ไม่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มันก็เรื่องของคุณภาพนะครับความเสถียรในการวัดนะครับยังไงก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับถามว่ารถเบนซ์นะครับกับโตโยต้านะครับรถยนต์เหมือนกันครับเบนซ์กับโตโยต้ารถยนต์เหมือนกันถูกไหมครับเวลาขึ้นไปนั่งเนี่ยนั่งไปไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพในการนั่งเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าเอาสินค้าของเราไปเปรียบเทียบกับของใครนะครับในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการทำงานในเรื่องของประสิทธิภาพของเราเป็นที่แรกที่เดียวที่ทำแบบนี้ได้นะครับยี่ห้ออื่นอาจจะทำได้แค่คล้ายๆกันนะครับแต่บอกได้เลยว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคือของเล่นครับของเราเนี่ยคือของจริงนะครับจริงถึงขนาดที่ว่าFTA หรือว่าองค์การอาหารและยาของทั่วโลกเนี่ยนะครับอยากจะให้มันเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ซึ่งของเรามันไม่ใช่นะครับของเรามันคืออุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเสถียรมากนะครับเสถียรมากจริงๆนะครับโอเคมาถึงการเดียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมอยากจะให้นะครับสนใจก็คือ WeCare นะครับ WeCare นะครับกดที่เมนูแท็บนะครับกดที่เมนูแท็บแล้วก็เลื่อนมาที่ WeCare นะครับหรือว่าเราใส่ใจนะครับเวลาแจ้งเตือนทำไมมันกินตังค์นะครับผมบอกแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับที่การ์เดียนนะครับให้เราไม่ติ๊กคำว่า SOS นะครับเพราะ SOS มันจะส่งเป็นเมสเซจนะครับมันจะเก็บเงินค่าเมสเซจนะครับมันไม่ได้เก็บเงินจากแอปพลิเคชันของเรานะครับมันเก็บเงินจากเมสเซจจากบริษัทที่คุณใช้เครือข่ายของเขาอยู่นะครับเหมือนเราส่ง SMS ทั่วไปครับนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูคำว่า WeCare นะครับให้ดูคำว่า WeCare นะครับ WeCare เนี่ยเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีชื่อคนที่เราติดตามหรือเขาติดตามเราอยู่นะครับมันจะมี following กับ follower นะครับข้างบนเนี่ยผู้ติดตามกับผู้ถูกติดตามนะครับโอเคผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการส่ง SMS การส่ง SMS แจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าเราตั้งค่าอย่างถูกต้องนะครับผมจะบอกเลยว่าจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าเราตั้งค่าถูกต้องนะครับเรามาดูกันนะครับ WeCare เนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มได้20คนนะครับสำหรับคนที่ทำ Royalty โปรแกรมนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ได้20คนเลยนะครับตรงนี้เราก็ทำเหมือนกันครับคือนะครับเลือกเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรนี่ครับนะครับเราต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าไปดูเพิ่มผู้ใช้งานไม่ได้ค่ะนะครับอันดับแรกเลยนะครับคนที่เราจะเพิ่มไปในนี้นะครับ WeCare นะครับเรากดตรงนี้นะครับ
เสร็จแล้วเราก็เลือกเบอร์โทรหรืออีเมลนะครับแล้วก็เลือกประเทศนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาต้องมีนะครับฮีโร่ต้องโหลดแอปต้องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราถึงจะหาเจอนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลองเพิ่มกรอบนะครับเดี๋ยวจะลองเพิ่มกรอบนะครับไทยแลนด์กรอบเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ084ครับผม840นะครับ2997นะครับนี่นะครับผมพิมพ์ไปอย่างนี้นะนะครับพิมพ์ไปอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ต้องกดค้นหา user นะครับนะครับค้นหา user โอเคเจอแล้ว no name นะครับไม่ได้ใส่ชื่อไว้นะครับอ๋อลงเป็นอีเมลไว้ใช่ครับโอเคงั้นเปลี่ยนใหม่เลือกเป็นอีเมลอ่ะอีเมลอะไร RVP แล้วก็ KYA แล้วก็ NI at gmail.com โอเคเหมือนกันนะครับนะผมใส่เป็นอีเมลไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมก็ค้นหาปึ๊บเจอแล้วเห็นไหมครับพอเจอแล้วมันก็จะขึ้นว่ากฤษดาเห็นไหมครับพอผมเพิ่มไปปึ๊บนะครับก็จะขึ้นมาที่รายชื่อที่รอนะครับให้เขาอนุมัตินะครับเดี๋ยวรอนะครับอนุมัตินะครับขอยืมโทรศัพท์ก็แป๊บหนึ่งนะครับเปิดแอปอยู่ไหมโอเคนะครับเหมือนกันครับของคนที่เราติดตามนะครับนะครับเข้าไปที่ฟังก์ชัน WeCare นะครับพอเราส่งคำขอไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายชื่อขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้ทำยังไงล่ะกดเข้าไปที่ชื่อครับกดเข้าไปที่ชื่อนะครับทีนี้มันก็จะมีฟังก์ชันมาให้เราอนุญาตให้เขาดูเห็นไหมครับแล้วก็อยากให้ดูอะไรบ้างเราก็กดไปเลยครับนะครับผมกดหมดเลยอย่างนี้นะครับติ๊กถูกทุกอันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ accept นะครับปึ๊บตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับฮีโร่แบตใกล้หมดแล้วนะครับก็อย่าลืมชาร์จนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนเป็นสีแดงนะครับเนี่ยเราต้องรีบชาร์จเลยนะแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับโอเคโอเคมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีกฤษดาเข้ามาอยู่ในรายชื่อเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ผมมีกี่คนแล้วครับ6คนนะครับ1 2 3 4นะ5คนนะมี5คนนะครับนี่ผมก็สามารถที่เข้าไปดูได้แล้วว่ากฤษดาเนี่ยนะครับใส่ฮีโร่อยู่หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับโอเคไฟเดย์16นะครับความดัน141.85นะครับโอเคการที่เราจะเชื่อมต่อเขาได้นะครับเขาต้องอนุมัติก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราขอเพิ่มไปแล้วนะครับและเขาไม่อนุมัติเราสักทีแล้วเราก็มาบ่นว่าเอ๊ะทำไมเราดูของคนอื่นไม่ได้เลยทำไมดูไม่ได้สักทีเพิ่มใครก็ไม่ได้นะครับนะอย่างที่บอกนะครับอันดับแรกเขาต้องมีแอปพลิเคชันเขาต้องลงทะเบียนแล้วเขาต้องใช้ฮีโร่นะครับอันดับ2เวลาเราขอคำขอส่งไปที่เขาปุ๊บเขาต้องอนุมัติก่อนนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราดูเขาได้แค่นิดเดียวเองทำไมดูไม่ได้ทั้งหมดล่ะนะแสดงว่าตอนที่เขารับอนุมัติเราเนี่ยเข้ามาดูสุขภาพเขาเนี่ยเขาให้เราดูแค่อันหรือ2อันที่เขาโชว์แค่นั้นเองนะครับถ้าเขาติ๊กหมดแบบเมื่อกี้ก็จะดูได้หมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยจะดูได้หมดเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูย้อนหลังไปได้เรื่อยๆนะครับนี่คือการใช้งานติดตั้งและเชื่อมต่อคนอื่นๆเบื้องต้นนะครับโอเคนอกจากฟังก์ชัน WeCare แล้วนะครับเรามาดูฟังก์ชันนี้ครับ SOS นะครับที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะส่งเมสเซจส่งแจ้งเตือนแล้วทำไมกินตังค์ครับมันมาจากตัวนี้ครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมลงทะเบียนชื่อกลอยไว้คนเดียวนะครับเห็นไหมครับการลงทะเบียนก็เหมือนกันครับตรงนี้เนี่ย
ฟังก์ชัน SOS เนี่ยมันลงได้3คนนะครับลงได้3คนนะครับลงชื่อได้3คนนะครับเราก็ใส่ชื่อนะครับเบอร์โทรนะครับอีเมลนะครับนะครับเลือกประเทศเหมือนกันนะครับฟังก์ชันนี้บอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันเราก็แจ้งเตือนได้นะครับ SOS เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันเราก็สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปที่เขาได้นะครับสมมติว่าครอบครัวเรามีหลายคนนะครับมีสามีมีภรรยามีลูกมีคุณพ่อคุณแม่แต่เรามีฮีโร่แค่2เครื่องนะครับเรามีฮีโร่แค่2เครื่องใส่ที่ตัวเรา1เครื่องใส่ที่ตัวคุณพ่อ1เครื่องนะครับเราก็จะเชื่อมดูได้แค่2คนถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถส่ง SOS ไปหาสามีเราได้ส่ง SOS ไปหาคุณพ่อเราได้นะครับนะครับตรงนี้เนี่ยแยกกันนะครับตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีฮีโร่เราก็สามารถส่งข้อความไปหาเขาได้แค่เขามีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถเปิดดูได้ว่าเราส่ง GPS ไปหาเขาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเขาจะดูได้ทันทีเลยนะครับนะครับขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับโอเคหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับสมมติว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะส่งข้อความไปที่คนคนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงทะเบียนได้3คนครับนะครับไม่งงนะลองทำตามผมดูนะครับใครที่ยังไม่เคยใส่ SOS นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตั้งค่าซะนะครับตั้งค่าซะนะลองดูนะครับโอเคสำหรับคนที่ทำเป็นอยู่แล้วเล่นเป็นอยู่แล้วบางคนก็อาจจะเบื่อนะครับว่าผมพูดเรื่องการติดตั้งการตั้งค่าต่างๆนะครับก็ถ้าเป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้เพิ่มขึ้นแล้วเราเอาไปสอนให้ทีมงานเราได้มันก็จะเป็นประโยชน์ถูกไหมครับโอเคนี่คือ3ฟังก์ชันนะครับที่ผมเน้นหลักๆเลยนะครับก็คือนะครับ Guardian WeCare แล้วก็ SOS นะครับในการใช้งานตรงนี้ครับนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับเราก็แค่กดเข้าไปแล้วก็นั่งรอนะครับให้เวลามันนับถอยหลังนะครับจนถึง0แล้วมันก็จะรายงานผลมาที่เราตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ยากหรอกครับที่จะไปลองเล่นเองนะครับส่วนคนที่สำคัญก็คือตรงนี้ครับที่คนไม่ค่อยเข้าใจก็คือ Guardian WeCare แล้วก็ SOS นะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคอันดับต่อไปนะครับเราจะมาดูกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเวลามันแจ้งเตือนแล้วทำไมมันคิดเงินนะครับเพราะว่าเราติ๊กไว้ที่ SOS นะครับพอติ๊กไว้ที่ SOS ปุ๊บเนี่ยข้อความมันจะส่งมาแบบนี้ครับนี่คือเมสเสจนะครับนี่เห็นไหมครับผมเมมเบอร์ไว้นะครับภรรยาสุดที่รักนะครับเห็นนะครับเนี่ยคุณนิชาพาณิชย์วัฒนยูนะครับมีอะไรอ่ะมีสัญญาณฉุกเฉินที่นะครับก็จะเป็นปีเดือนวันนะครับเวลานะครับสถานที่นะครับสถานที่ตั้งเนี่ยก็จะมีเป็นลิงก์มาแบบนี้นะครับเราก็แค่กดไปที่ลิงก์นะครับ Open Link นะครับโอเคนะครับก็จะเข้ามาที่ Google Map ทันทีเลยนะครับพอเข้ามาที่ Google Map ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าวันที่กดสัญญาณฉุกเฉินเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับนะครับเห็นไหมครับโอเคตรงนี้นี่เป็นการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูค่าต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับแค่เรากดดูการรายงานผลเราก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยฮาร์ดเรทของผมนะครับ79ด้านล่างก็จะมีคำอธิบายว่า normal คือปกตินะครับบีทเรทของผม19ครั้งต่อนาทีนะครับดูด้านล่างก็จะมีบอกแล้วว่า normal นะครับโอเคตรงนี้นะครับนี่คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับ
ใครมีปัญหาสงสัยอะไรนะครับพิมพ์ส่วนตัวเข้ามาถามผมได้นะครับใน LINE นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับตรงนี้ไม่งงกันนะครับไม่งงกันเนาะไหนใครเข้าใจมากขึ้นบ้างครับเข้าใจมากขึ้นบ้างไหมครับอ้อได้ครับผมเยี่ยมเลยนะครับที่ช่วยกันเตือนมานะครับการตั้งค่าว่าวัดทุกๆกี่นาทีนะครับเรากดที่เมนูแถบเข้ามาเหมือนเดิมนะครับรอบจัดการหน่อยนะครับเมนูแถบนะครับปึ๊บนะแล้วเราก็มาที่นะครับเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับ Health Plan นะครับ Health Plan นะครับปึ๊บเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการตั้งกี่นาทีจะตรวจทุกๆ30นาที120นาทีตั้งได้หมดเลยครับแล้วก็กดคำว่าโอเคนะครับผมขอตั้งไว้ที่120เหมือนเดิมนะครับทุกๆ120นาทีเนี่ยนะครับตัวฮีโร่ตัวนี้นะครับตัวฮีโร่ตัวนี้จะวัดค่าต่างๆของตัวผมนะครับเก็บไว้นะครับวัดค่าต่างๆของผมเนี่ยเก็บไว้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับข้อมูลที่อยู่ในนี้นะครับมันจะส่งผ่านมายังแอปพลิเคชันเรานะครับหรือว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะส่งมาที่โทรศัพท์มือถือเราแล้วก็ส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เราไม่ใส่ทำไมเครื่องยังส่งมาเตือนเราได้คะอันนี้นะครับเราไม่ใส่แล้วเราเปิดเครื่องไว้ปะครับเราไม่ได้ใส่แต่เราเปิดเครื่องไว้หรือปะครับถ้าเราเปิดเครื่องไว้แต่เราไม่ได้ใส่นะครับเครื่องมันทำงานตลอดเวลาครับต้องบอกงี้นะครับเครื่องทำงานตลอดเวลานะครับดังนั้นถ้าเครื่องทำงานตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลมาที่โทรศัพท์มือถือเราตลอดเวลาถูกไหมครับถึงแม้เราจะไม่ได้ใส่นะครับเครื่องมันก็จะทำงานมันก็จะประมวลผลที่มันได้จากสภาพแวดล้อมตอนนั้นนะครับส่งมาที่มือถือเรานะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้วัดค่าได้นะครับผมต้องบอกงี้ว่าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้หรือเราไม่ใส่นะครับแนะนำให้ปิดเครื่องมันไม่อ่านพื้นครับมันจะอ่านแต่ว่ามันอ่านไม่ได้มันก็จะส่งค่าเฉลี่ยมาครับต้องพูดอย่างนี้เลยครับว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะส่งค่าเฉลี่ยของมันมานะครับโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราจะถอดเราจะอาบน้ำหรือเราจะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำว่าให้ถอดออกมาแล้วปิดเครื่องวิธีการปิดเครื่องนะครับให้เรากดที่ปุ่มนี่นะครับค้างไว้8วินาทีนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้8วินาทีนะครับพอ8วินาทีปุ๊บไฟตรงนี้จะดับนะครับไฟตรงนี้จะดับนะครับแล้วพอเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมามันก็จะขึ้นว่าไม่เชื่อมต่อนะครับแต่หลังจากที่เราต้องการจะใส่นะครับเราก็กดตรงนี้ค้างไว้2วินาทีนะครับกดตรงนี้ค้างไว้2วินาทีมันก็จะกลับมาเชื่อมต่อกันปกตินะครับโอเคเปิดไว้ไล่ยุงค่ะมันยังไม่มีฟังก์ชันไล่ยุงเข้ามาตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันไล่ยุงฟังก์ชันวัดแอลกอฮอล์หรือว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับที่พูดถึงว่าจะมาในอนาคตมันยังไม่มานะครับอย่างเช่นการวัดน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะครับกำลังจะมาแต่ยังไม่มาเดี๋ยวผมจะส่งภาพนะครับอัปเดตไปให้ดูในไลน์อีกครั้งนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ต่างๆจะเห็นนะครับว่าฟังก์ชันการวัดน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับมันมีการทดลองและพัฒนากันอยู่นะครับฟังก์ชันไล่ยุงเนี่ยก็ยังไม่เปิดเข้ามานะครับแอลกอฮอล์ก็ยังไม่มานะครับแนะนำการใส่สายรัดหน่อยนะครับโอ้โหผมใส่ง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับดูนะมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับใช่ครับสายมันจะแข็งมากครับช่วงแรกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเล็งนะครับดูนะครับรูกับตัวเดือยเนี่ยให้มันตรงกันนะครับนะครับเทคนิคของผมนะครับคือผมจะเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในสายนะครับแล้วบีบเสร็จแล้วครับ
เอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในสายแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปเลยครับนะครับอย่ากดอย่างนี้นะกดอย่างนี้เจ็บมือนะครับไม่ลงนะครับให้เราเอานิ้วล็อกไว้ข้างใต้นะครับแล้วเอานิ้วโป้งกดลงไปนะครับกดลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเอานิ้วชี้สอดไว้แล้วนิ้วโป้งกดปึ๊บนะครับอยู่เลยครับนะครับนี่คือเทคนิคของผมที่พบด้วยตัวเองเลยนะครับไม่มีใครสอนนะครับคือมันกดยากนะครับมันกดยากเพราะมันใหม่นะครับทำไมยุงไม่กัดคะเวลาไฟสีน้ำเงินขึ้นอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้มันยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับโอ้แม่ไม่อยากใส่เลยว่าใส่ยากแต่ว่าถ้าใส่ยากมันก็หลุดยากถูกไหมครับนะครับเนี่ยของผมเนี่ยถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับเนี่ยมันก็ไม่เห็นยากเลยนะครับเนี่ยนะครับลองเปลี่ยนรูได้ครับใส่ให้มันแน่นขึ้นนะครับถ้าผมกดอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะเข้ายากมากเลยนะครับมันเจ็บนะครับต้องดันแรงนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าผมเอานิ้วสอดเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ยากเห็นไหมครับไม่ยากแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่รัดนะเห็นไหมครับผมก็เหลือพื้นที่นิดนึงนะครับเนี่ยอ่ะนะครับนะครับดึงมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับกดอย่างนี้มันกดไม่ลงใช่ไหมครับผมก็เอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็บีบเสร็จแล้วครับนะครับพี่สาววางเลยใส่ยากนะครับโอเคต้องลองหัดครับเหมือนเราเด็กๆนะครับเราใส่รองเท้าเราใส่ไม่เป็นถูกไหมครับเวลาเราเด็กๆเราหัดใส่รองเท้าเราก็ใส่ไม่ถูกนะครับใส่ผิดบ้างใส่ซ้ายใส่ขวาสลับกันนะครับให้ใส่รองเท้าผ้าใบผูกเชือกเองก็ผูกไม่เป็นถูกไหมครับเราก็ต้องเริ่มหัดเริ่มใส่มันถึงจะเป็นนะครับอะไรที่มันไม่เคยทำเราก็ต้องหัดทำอะไรที่ว่ามันทำไม่ได้เราก็ต้องหัดทำให้มันทำให้ได้ใช่ครับอะไรที่มันเราคิดว่ามันง่ายมันก็จะไม่ยากครับอะไรที่คิดว่ามันยากมันก็จะไม่ง่ายเราทำให้มันง่ายมันก็จะง่ายช่วงแรกๆมันแข็งครับมันแข็งเพราะมันใหม่นะครับเราก็ต้องใช้ความคุ้นเคยกับมันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องของการใช้งานผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับมีคลิปอัดไว้ให้ครับโอเคครับก็ตรงนี้นะครับน่าจะใช้งานกันเป็นน่าจะติดตั้งกันได้น่าจะเชื่อมต่อดูแลคนที่เรารักได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับจากการที่ผมอธิบายตรงนี้ใครมีคำถามอะไรนะครับพิมพ์ถามส่วนตัวมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่าอ่ะผมเอางี้แล้วกันผมมีเอางี้นะครับใครมีคำถามนะครับพิมพ์มานะครับในเนี้ยผมให้สัก3ข้อแล้วกันนะครับได้ครับใครจะถามส่วนตัวก็ได้ครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละคนนะครับหรือถ้าใครอยากจะถามตรงนี้ก็พิมพ์มาตรงนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ตรงนี้เลยนะครับไม่งงแล้วเนอะวันนี้นะครับไม่งงแล้วนะน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับไหนใครคิดว่าดูวันนี้แล้วมีประโยชน์เข้าใจมากขึ้นนะครับผมรบกวนกดเลข8ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับฮีโร่นะครับเรื่องการโดนน้ำโอเคได้เลยครับฮีโร่ของเรานะครับโดนน้ำได้นะครับกันน้ำนะครับแต่ไม่ทนแรงกดดันของน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเราล้างมือล้างจานอะไรเผลอไปโดนเงี้ยไม่เป็นไรนะครับแค่เอาเช็ดให้แห้งนะครับแต่ถ้าเราใส่ลงไปในอ่างอาบน้ำใส่ลงไปในสระว่ายน้ำหรือเราเอามือจุ่มลงไปในอ่างที่มันมีน้ำท่วมอย่างนี้นะครับถ้ามันเราเอามือจุ่มลงไปในอ่างที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันอาจจะซึมเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเราแค่ล้างมือผ่านน้ำผ่านอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับ
แต่ถ้าเราเอามือจุ่มลงไปอย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยครับนะครับแนะนำว่าอย่านะครับอย่าทดลองนะผมทดลองมาแล้วนะครับกับฮีโร่คลาสสิกนะครับใส่ทำกับข้าวใส่ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมก็ใส่ทำกับข้าวครับเพราะผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบทำกับข้าวนะครับผมก็ใส่ฮีโร่ตลอดเวลาครับยกเว้นตอนอาบน้ำอย่างเดียวนะผมถอดออกนะครับกับตอนที่ถอดชาร์จแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยผมจะใส่ตลอดเวลาเลยนะครับสังเกตดูได้นะครับโอเคทำเป็นคลิปวิดีโอด้วยได้ไหมอันนี้จริงๆผมอัดวิดีโอไว้อยู่นะครับก็ไม่อยากให้มันยาวมากนักนะครับเพราะว่าจะได้ส่งต่อให้ได้ง่ายๆนะครับยังไงก็เปียกฝนได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่อย่าเอาไปจุ่มลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ถ้าเปียกฝนแล้วนะครับเข้าในที่ร่มแล้วให้รีบเช็ดให้แห้งนะครับโอเคก็วันนี้นะครับเป็นการอธิบายการติดตั้งการใช้งานการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะครับส่วนปัญหาเทคนิคต่างๆแล้วแต่เคสนะครับติดต่อเข้ามาส่วนตัวนะครับผมจะช่วยดูให้นะครับอยากรู้ว่าอะไรครับถ้าใครมีอะไรถ้าทำไม่ได้เนี่ยทักมาส่วนตัวได้เลยนะครับนะผมจะช่วยตอบตรงนี้ให้นะครับได้ครับพี่นุชครับแรงกระแทกจากการเคาะหรือทุบได้ไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมว่าถ้าฮีโร่ตัวเนี้ยคือถ้าเราใส่แล้วเราไปตอกตะปูอ่ะไม่เป็นไรครับมันเขย่าได้ทุบได้ตอกได้นะครับแต่ถ้าเราจะเอาตะปูมาตอกใส่มันเนี่ยผมว่าอย่าเลยนะครับนะครับเพราะอะไรครับผมว่าถ้าพี่มีนาฬิกาโรเล็กซ์สักเรือนเนี่ยนะครับพี่จะเอาค้อนมาทุบมันเล่นไหมครับมันคงไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกใช่ไหมครับนอกจากอุบัติเหตุเราไปกระแทกโดนเงี้ยนะครับโอเคจังหวะดีอาจจะไม่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าจังหวะไม่ดีเนี่ยมันเกิดเป็นรอยขึ้นมามันก็เสียราคาถูกไหมครับเหมือนกันครับฮีโร่ของเราเนี่ยมันบอบบางนะครับอย่าไปทำร้ายมันเลยนะครับนะครับใส่ออกกำลังกายโดนเหงื่อได้ครับเหงื่อออกมากได้ครับแต่หลังจากที่เราออกกำลังเสร็จแล้วนะครับเราเช็ดทำความสะอาดมันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกนะครับในกล่องเนี่ยเขามีผ้าแถมมาให้นะผ้าอย่างดีเลยเนี่ยนะครับเอาไว้เช็ดฮีโร่นะครับถ้ามันไม่จำเป็นเขาคงไม่ให้มาหรอกนะครับเราก็เช็ดได้นะเช็ดทำความสะอาดนะครับถอดมาเช็ดเซนเซอร์เช็ดอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับฮีโร่โค้ดเนี่ยเดี๋ยวเอาไปลงทะเบียนในเว็บนะครับผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำส่วนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปลงทะเบียนในเว็บปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะดีมากเลยในการที่เราจะไปเคลมหรือการที่เราจะไปติดต่อกับบริษัทมันจะง่ายขึ้นเหมือนการรับประกันสินค้านะครับโอเคตรงนี้วันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรขัดข้องส่วนตัวใช้งานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นติดปัญหาทำไม่ได้จริงๆครับติดต่อมาที่ผมนะครับในไลน์ส่วนตัวแล้วเดี๋ยวคุยกันนะครับโอเคครับMy name is Tang นะครับ I am a world changer ครับ